สวัสดีครับสมาชิกไดเรคเตอร์ศิลปชัยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านครับผมแลมโบอีสานครับเป็นน้องรักของท่านผอ.ศิลปชัยนะครับท่านผอ.เนี่ยกับผมเนี่ยรักกันนะครับแล้วคุยติดต่อกันทำข่าวด้วยกันมานะครับท่านผอ.ศิลปชัยผลกล้าเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับช่วยในการทำสมาชิกนะครับไดเรคเตอร์ศิลปชัยนะครับในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเองก็ถือว่าเป็น FC คนหนึ่งของท่านผอ.ศิลปชัยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับของท่านผอ.ด้วยนะครับในกลุ่มของไดเรคเตอร์ศิลปชัยทุกท่านนะครับพวกเรานะครับต้องช่วยกันในการสนับสนุนลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการทำหน้าที่เป็นนายกต่อไปในการที่จะทำหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอย่าให้กลุ่มบุคคลใดเข้ามาจับจ้วงก้าวร่วงหรือนะครับสร้างความเสียหายต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพวกเราทุกคนนะครับสถาบันนะครับจะต้องอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยอยู่คู่ประเทศไทยตลอดตับนานเท่านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็ยังมองไม่เห็นว่านายกคนไหนที่จะทำหน้าที่ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดีเท่ากับคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับถึงแม้ขณะนี้ท่านจะทำงานอย่างเหน็ดอย่างเหนื่อยทุ่มเททำงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีความมั่นคงยั่งยืนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนพ้นจากทุกโศกโรคภัยต่างๆให้พ้นจากภาวะวิกฤตในเรื่องของโควิดเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนายกรัฐมนตรีทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือดังนั้นสิ่งที่ท่านนายกได้ทุ่มเททํานั้นไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านายกไม่เคยคิดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เคยคิดเรื่องการโกงกินไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมีแต่คิดนะครับเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนหายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่พี่น้องประชาชนอยากให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดีนะครับก็ขอพวกเราทุกคนที่เป็น อยู่ในกลุ่มนะครับใน FC ของผอ.ศิลปชัยในกลุ่มไดเรคเตอร์ศิลปชัยนั้นนะครับได้ยึดมั่นในเรื่องของการจงรักภักดีปกป้องสถาบันและนะครับให้กำลังใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่ของพวกเราเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดไปนะครับขอกำลังใจให้ลุงตู่ครับลุงตู่สู้สู้ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีขวัญใจพี่น้องประชาชนอีกสมัยหนึ่งครับขอบคุณครับ